ระพุทธเจ้าเองดูบ้างก็เข้าใจข้อจำกัดข้อนี้ของความเป็นคฤหัสถ์ความเป็นผู้ครองเรือนที่มันจะหลีกออกมาจากชีวิตในการครองเรือนบางทีมันก็ยากมันเหนียวมันหนืดมันยืดมันมีปัญหาท่านจึงให้ธรรมะไว้หลายข้อในการที่ว่าจะอยู่ครองเรือนให้ได้อย่างราบรื่นเป็นสุขนี่มันสำคัญตรงนี้เรามาทำความเข้าใจยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับปรุณในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่ในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะต้องมีเงื่อนไขมีปัจจัยมีความเกี่ยวข้องด้วยผู้คนงานสถานที่ที่ปาฐะแล้วพอมันเกี่ยวกันเนี่ยมันจะเป็นปมไหมมันจะเป็นเงื่อนไหมเราจะปรับตัวแปรเหล่านี้ได้อย่างไรจะธรรมะสอดแทรกเข้าไปในจุดไหนได้บ้างเพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันหนักมันเป็นปมเป็นเงื่อนมีปัญหานั่นแสดงว่าตรงนั้นจุดนั้นยังขาดธรรมะอยู่ยังสามารถที่จะสอดแทรกประเด็นธรรมะเข้าไปเพราะธรรมะทั้งหมดฝั่งที่เมื่อเข้าไปอยู่จุดไหนแล้วมันจะทำให้เกิดความนุ่มความอ่อนความเหมาะสมคลี่คลายเบาสว่างเย็นมันจะตรงข้ามกันกับหนักผมมืดไม่เห็นทางออกถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าจุดนั้นไม่มีธรรมะเราต้องสอดแทรกธรรมะเข้าไปในทุกวันจันทร์ทุกฝั่งช่วงของสมการชีวิตข้าพเจ้าก็จะนำประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้มาพูดถึงโดยแบ่งเป็น2ช่วงรายการในช่วงแรกก็จะนำเรื่องราวของท่านผู้ฟังที่มาแบ่งปันอาจจะเป็นผู้ที่ได้เคยมาปฏิบัติธรรมหรือเรื่องเล่าของใครที่เขาอยากจะแบ่งปันจากการเจอปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วพอได้ปรับใช้ธรรมะในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรแล้วให้เกิดการคลี่คลายตัวเองเข้ามาสู่ในทางธรรมะได้อย่างไรในช่วงของเห็นทางธรรมแล้วจากนั้นก็จะนำประเด็นเงื่อนไขต่างๆในการดำเนินชีวิตยกขึ้นเพื่อที่จะมาเป็นตัวแปรในการอภิปรายหรือว่าทำความเข้าใจว่าธรรมะบทไหนที่จะเหมาะสมหรือเราควรจะนำธรรมะข้อใดๆมาสอดแทรกใช้บ้างในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการช่วงแรกของรายการวันนี้ทุกฝั่งช่วงของเห็นทางธรรมก็จะเป็นเรื่องของนักกอล์ฟท่านหนึ่งซึ่งนักกอล์ฟท่านนี้ก็เป็นคนเล่นกอล์ฟเป็นนักกอล์ฟที่แข่งเป็นตัวแทนในระดับองค์กรไปแข่งเป็นตัวแทนระหว่างองค์กรต่างๆในประเทศไทยเราเพื่อมาแบ่งปันเล่าให้ฟังทุกฝั่งถึงว่าเอ๊ะธรรมะเนี่ยไปใช้ในการเล่นกอล์ฟได้อย่างไรแล้วเรื่องราวนี้เนี่ยก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นนักกอล์ฟในระดับภูมิภาคในประเทศหรือในระดับระหว่างประเทศเองก็จะต้องมีแพทเทิร์นหรือรูปแบบที่จะต้องมีธรรมะสอดแทรกไปอย่างนี้เสมอท่านแบ่งปันให้ฟังในเรื่องแรกอันดับแรกคือคนเล่นกอล์ฟเนี่ยจะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองคือนี่ตั้งแต่ตอนการฝึกซ้อมนะอย่างคนจะไปออกรอบสักรอบหนึ่งเล่นกอล์ฟนี่คือสำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่มีความรู้ในกีฬาประเภทนี้ว่าไปออกรอบครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นหลายชั่วโมงคือถ้าออกรอบคนเดียวการฝึกซ้อมอาจจะสัก3ชั่วโมงก็ถึงวันไปในระหว่าง3ชั่วโมงนี้ถ้าบอกว่าเพ่งแบบจ่อเกินไปเนี่ยโอ้ยมันจะเครียดมันจะเกรงมากคนที่เล่นไปกับเราด้วยก็จะเกรงไปด้วยพอเกรงมากเพ่งมากมันทำได้ไม่ดีคำว่าเกรงคำว่าเพ่งเนี่ยหมายความว่าพยายามที่จะต้องให้มันได้บังคับค
ขู่เข็นบีบคั้นพอฝึกทำไปมากๆทำไปมากๆงี้โอ้ฝึกซ้อมนี่ก็เหนื่อยมากเหนื่อยมากแล้วก็เครียดมากนี่ยังไม่ต้องพูดถึงแข่งนะเอาแค่ซ้อมเนี่ยก็เหนื่อยแล้วไอ้สามชั่วโมงมันเครียดป่านนี้เพราะว่าเพ่งเกินไปว่าปรับเปลี่ยนใหม่โดยการว่าเอางั้นทำสมาธิก่อนนั่งสมาธิ2ชั่วโมงอ่ะตื่นมาตั้งแต่ตี4ถึง6โมงเช้านั่งสมาธิไปด้วยฟังเทศไปด้วยบางครั้งก็นั่งสมาธิเฉยๆนั่งสมาธิ2ชั่วโมงเสร็จปุ๊บออกไปฝึกซ้อมออกรอบ3ชั่วโมงเป็นสัดส่วนที่พอเหมาะพอดีทำสมาธิมาก่อนด้วยอิริยาบถนั่งแล้วก็ไปต่อด้วยอิริยาบถเดินเป็นลักษณะการที่ว่ากำหนดรู้เฉยๆจุดนี้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือการรู้ตัวทั่วพร้อมการรู้ตัวทั่วพร้อมนั้นก็หมายถึงสัมปชัญญะเป็นการใช้สัมปชัญญะไปในการเล่นกอล์ฟในครั้งนั้นกำหนดรู้ไม่ได้เพ่งเกินไปคือคำภาษาไทยท่านฟังคำว่าเพ่งเนี่ยมันจะมีแนวโน้มบริบทของการบังคับขู่เข็นจดจ่อมากเกินไปท่านเปรียบไว้เหมือนกับการจับนกกระจาบด้วยมือสองมือทีนี้จับแน่นเกินไปนกมันก็ตายคามือเหมือนเราจะจับจิตของเราเนี่ยเอาให้มาโฟกัสในเรื่องที่คุณจะต้องทำแต่บีมันแน่นเกินไปโอ้ตัวเราก็เครียดคนอยู่รอบข้างๆก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเครียดไปด้วยเอาแต่พอฝึกใหม่ด้วยการทำสมาธิใช่ปะในที่นี้เอาฝึกทำสมาธิให้จิตสงบแล้วพอไปออกรอบจริงๆไม่ได้บังคับขู่เข็นเกินไปแต่ประคองประคองเอาไว้ให้ดีๆลักษณะการประคองประคองเอาไว้ให้ดีๆนั่นก็คือการกำหนดรู้เฉยๆคือความรู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะอาศัยสติมาด้วยมีสัมปชัญญะด้วยไม่บังคับขู่เข็นเกินไปเราก็ไม่ได้ปล่อยคุยเล่นนั่นนี่แต่ว่าเวลาไปตีก็ตีเงียบๆคือปกติท่านผู้ฟังอาจจะเคยเห็นว่าไปตีกอล์ฟก็จะคุยธุรกิจกันนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่นี่นักกีฬานักแข่งเพราะนั้นเขาก็จะไม่ได้คุยอะไรกันมากบางทีไปตีกอล์ฟฟังเทศด้วยซ้ำฟังพุทธประวัติบ้างเอาเทศครูบาอาจารย์มาฟังบ้างหรือว่าอาจจะฟังเสียงอ่านธรรมะพระสูตรเรื่องใดเรื่องหนึ่งฟังไปแล้วก็ตีไปจนบางทีนั้นต้องฟังแคดดี้นี่คือคนที่เขาแบกถุงกอล์ฟไปให้ด้วยเขาก็งงว่าโอ้นายนี่ฟังอะไรเนาะไม่เอาหูฟังอุดหูอยู่ตลอดเวลาคุยก็ไม่คุยด้วยนี่คือแคดดี้บางคนฟังก็ชอบคุยมากคุยเรื่องนั้นเล่าเรื่องนี้ไอ้คุยมากเนี่ยมันเสียสมาธิเอาใส่หูฟังอุดเลยอุดหูฟังไปฟังเทศไปกำหนดรู้ในการฟังก็ได้กำหนดรู้อยู่กับการตีก็ได้กำหนดรู้อยู่กับการเดินก็ได้คือวันที่ท่านฟังอาจจะเคยเจอปัญหานี้นะว่าคนที่อาจจะนั่งสมาธิไปด้วยแล้วก็ฟังเทศไปด้วยเนี่ยบางทีมันก็ได้อย่างเดียวคือนั่งสมาธิก็นิ่งไปเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยหรือบางทีก็ได้ยินแต่เสียงฟังคิดตามไปจนนั่งสมาธิเนี่ยไม่ได้เลยอันนี้คือแสดงว่าสมาธิหรือสติของเราเนี่ยมันเพ่งไปอันใดอันหนึ่งมากจนกระทั่งอีกอันหนึ่งก็ลืมไปเป็นเปรียบไว้เหมือนกับการนั่งรถเมล์เลยป้ายโฟกัสอยู่กับการนั่งจนกระทั่งเอาเลยป้ายแล้วลืมนึกไปแต่จะไม่ให้เลยเนี่ยจะให้กำหนดรู้ได้ตรงนี้แหละคือสัมปชัญญะคือสติที่เราตั้งไว้ไม่ให้มันลึกเกินไปแต่รู้ทั่วๆการรู้ทั่วๆนี่คือสัมปชัญญะอันนี้นักกอล์ฟท่านนี้ท่านให้ฟังนะโอ้เราต้องกำหนดจิตแบบนี้ในลักษณะที่ถ้าเพ่งเกินไปมันก็ฟังเทศไม่ได้เดินไม่ได้ตีไม่ได้แต่ต้องออกมาห่างๆนิดหนึ่งหลวมๆกว้างๆมันก็จะนั่งรถเมย์ไม่เลยป้ายนี่พอสัดส่วนในการฝึกเนี่ยบางครั้งเนี่ย3เดือน6เดือนก่อนที่จะออกทัวร์นาเมนต์สักทัวร์นาเมนต์หนึ่งเนี่ยนะคือจะเป็นนักกอล์ฟอาชีพเนี่ยเขาก็จะฝึกกันตลอดทั้งปีใช่ไหมอั
ันนี้เนี่ยคือไม่ใช่ว่าเป็นนักกอล์ฟอาชีพแต่ว่าอาชีพหนึ่งมีอาชีพอื่นแต่อาศัยว่าฝึกซ้อมมีฝีมือในทางด้านนี้ถึงสามารถมาแข่งเป็นตัวแทนขององค์กรในนามขององค์กรต่างๆได้ในการแข่งจริงๆเนี่ยโอ้ยมันเนื่องจากมันมีหลายทีมหลายกลุ่มบางคนก็มากอะไรต่างๆจากปกติที่ไปออกรอบนี่3ชั่วโมงเวลาแข่งจริงๆเนี่ยมัน6ชั่วโมงนู่นนะแล้วในการเล่นกอล์ฟเนี่ยท่านฟังช่วงจังหวะที่คุณจดจ่อตีลูกจริงๆเลยเนี่ยนะมันแค่แบบ1นาที2นาทีตรงนั้นแค่นั้นเองคือบางทีไม่ถึงด้วยแค่10วินาทีหรือแค่5วินาทีเอาจังหวะที่คุณสวิงปุ๊บแล้วลงมาพวะตีเนี่ยมันแค่ไม่กี่วินาทีช่วงนั้นเองเพราะนั้นจุดนี้จะเป็นจุดที่พลาดได้มากที่สุดยิ่งถ้าไม่ควบคุมอารมณ์ให้ดีโดยเฉพาะยิ่งตอนแข่งจริงๆเนี่ยมันยาวมันเยอะคนมันมากคนนั้นเขาพูดอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นสถานการณ์เป็นอย่างนี้บางทีคะแนนออกมาเนี่ยโอ้ต้องควบคุมอารมณ์ในเกมอย่างมากทีเดียวคำว่าอารมณ์ในเกมเนี่ยหมายถึงการตีของเราตรงนี้แหละไอ้ตรงไม่กี่วินาทีที่คุณหวดลูกนี่แหละถ้าช่วงเวลาอื่นควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดีมันจะมาเสียตรงเนี้ยแต่ถ้าช่วงเวลาอื่นๆที่ควบคุมอารมณ์ได้อย่างดีไอ้ตรงที่ตีเนี่ยมันไม่เสียนี่คือควบคุมอารมณ์ในเกมนอกจากการควบคุมอารมณ์ในเกมแล้วยังต้องมาควบคุมอารมณ์ในทีมด้วยในทีมเนี่ยหมายถึงผู้ร่วมทีมผู้แข่งแคดดี้โค้ชคือทุกอย่างมันก็มาดุมมาตุ้มกันแคดดี้พูดอย่างนี้เพื่อนร่วมทีมโอ้ทำไมทำอย่างนั้นดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยควบคุมอารมณ์ได้ดีโดยการฝึกสติด้วยการฝึกสมาธิใช่ป่ะพอควบคุมอารมณ์ทั้งในเกมได้ดีในทีมต่างๆได้ดีเนี่ยโอ้ทำให้ผลออกมานี่ดีมากในความที่ว่าได้ชัยชนะชนะคนอื่นมันไม่เท่าไหร่ชนะตัวเองเนี่ยสำคัญท่านบ่าชนะตัวเองอันดับแรกก่อนวินัยในการที่ว่าคุณจะไปฝึกซ้อมอันดับที่สองชนะตัวเองในเรื่องของอารมณ์จะพอใจไม่พอใจบางคนนะนักกอล์ฟตีเสียไม่พอใจไปลงกับใครลงกับแคดดี้ลงกับไม้กอล์ฟลงกับสนามกอล์ฟแต่พอเราควบคุมอารมณ์ได้ดีไม่ต้องลงกับใครคือไม่โทษใครไงคือไม่ได้โทษคนอื่นแต่มาโทษตัวเองโทษตัวเองก็ทำไงก็ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไงเอาชนะตัวเองได้ในข้อนี้ทีนี้พอเอาชนะตัวเองในเรื่องวินัยเรื่องการควบคุมอารมณ์ผลออกมาก็คือได้ชนะออกมาในเกมต่างๆเรื่องหนึ่งอันหนึ่งที่ท่านแบ่งปันให้ฟังท่านฟังตอนนี้ก็คือว่าสมมติเราฝึกซ้อมอยู่ช่วงก่อนที่จะเตรียมการแข่งขันเนี่ยงานการอื่นก็ต้องทำไปด้วยมีอาชีพประจำอยู่แล้วเราก็ต้องแบ่งเวลามาฝึกตีกอล์ฟอีกฝึกเป็นเดือนๆหลายๆเดือน3เดือน6เดือนเลยพอถึงจังหวะที่จะลงแข่งจริงๆเนี่ยหายไปเลย3วัน3-4 วันเนี่ยหายไปติดต่อไม่ได้เพื่อนฝูงโค้ชหรือว่าผู้จัดการทีมก็เป็นยังไงน่าอุตส่าห์ฝึกมาแล้วหายไปไหนติดต่อไม่ได้อะไรยังไงคือไปเก็บตัวก็มาเก็บตัวนี่หมายถึงไปหลีกเล่นหลีกเล่นทำอะไรไม่ตีกอล์ฟไม่คิดเรื่องกอล์ฟแล้วไม่คิดเรื่องงานด้วยทำสมาธิทั้งวันเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่คุยกับใครรักษาศีล8ทำอยู่3วันก่อนไปแข่งจริงๆฝึกอยู่3เดือน6เดือนพอจังหวัดจะไปแข่งจริงๆงดการฝึกงดการติดต่อสื่อสารหรือเล่นจริงๆแล้วก็ทำให้จิตเนี่ยมีกำลังจิตมีกำลังแล้วควบคุมอารมณ์ได้ดีผลการแข่งเนี่ยก็จึงออกมาดีแล้วกอล์ฟท่านนี้ท่านยังแบ่งปันให้ฟังดูฟังว่าแม้แต่นักกอล์ฟระดับโลกนะที่ว่าเป็นแชมเปี้ยนโลกกี่สมัยยิ่งในยุค70อย่างเงี้ยที่ว่าฝึกตีกอล์ฟโดยเป็นอาชีพเลยไม่มีอาชีพอื่นนอกจากอาชีพตีกอล์ฟเนี่ย
สุดท้ายเราก็ต้องมาลงที่การควบคุมอารมณ์ลงที่การฝึกจิตบางท่านบางคนนั้นก็ระดับโลกทุกฝั่งจะฝึกสมาธิเนี่ยต่างประเทศสมัยที่ยังไม่ได้มีการฝึกสมาธิเป็นกว้างขวางเนี่ยโดยช่วงยิ่งในยุค70จะมาฝึกสมาธิเนี่ยเขาคิดค่าฝึกแพงมากเลยโอ้มาเมืองไทยดีกว่ามาฝึกกับครูบาอาจารย์ที่เมืองไทยในการฝึกทำสมาธิผลออกมานี่ได้ดีมากรู้จักควบคุมอารมณ์ได้ดีอารมณ์ของตัวเองมีระเบียบวินัยก็จะไม่เพื่อนร่วมทีมทั้งแคดดี้ทั้งผู้จัดการโค้ชอะไรต่างๆก็ได้รับผลดีไปด้วยลักษณะการที่ว่าเราเอาสมาธิและสติเนี่ยนะมาใส่ในการเล่นกีฬาทุกฝั่งนี่คือเรื่องราวของทุกฝั่งด้านนี้ซึ่งหมายความว่าคือมันไม่ได้จำกัดอยู่ในอิริยาบถนั่งไงพอเรานั่งหรือเดินจงกรมแล้วเราคิดว่าเราจะจดจ่ออย่างเดียวมันก็ทำอย่างอื่นไม่ได้การฝึกสัมปชัญญะตรงนี้ถึงเป็นเรื่องสำคัญนั่นคือนั่งรถเมล์อย่าให้เลยป้ายแต่ต้องรู้จักกำหนดสัมปชัญญะคือการรู้ตัวรอบคอบในการเล่นควบคุมอารมณ์ไม่ดีมีสติแล้วก็ไม่บังคับเกินไปนี่เป็นบทเรียนจากท่านผู้ฟังท่านนี้ที่แบ่งปันนำเรื่องราวของธรรมะไปสอดแทรกไว้ในการเล่นกอล์ฟของตนท่านผู้ฟังท่านอื่นๆที่อาจจะมีตัวอย่างหรือเคสสตัดดี้ในลักษณะนี้หรือลักษณะอื่นๆที่ว่ามีธรรมะมาสอดแทรกในชีวิตท่านฟังสามารถที่จะติดต่อแบ่งปันเรื่องราวได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าจะไปที่เว็บไซต์ก็ได้ท่านฟังที่เว็บไซต์ donhaiso.fm หรือจะส่งเป็น direct message inbox ไปที่ Facebook Fanpage หรือถ้าไม่สะดวกในการพิมพ์การเขียนจะอาจเป็นเสียงส่งมาก็ได้ direct message หรืออีเมลที่เว็บไซต์นั้นก็สามารถส่งกันมาได้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งดูฟังจะกลับมาในประเด็นนี้แหละว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถ้าเราต้องยุ่งเรื่องการงานการเรียนกีฬานั่นนี่แล้วเนี่ยโอ้ยบางทีจะการงานมากบางคนก็หาเช้ากินค่ำแล้วไม่มีเวลาที่จะมาฝึกภาวนาเลยเนี่ยมีความคิดกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เป็นประจำจะทำอย่างไรดีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งท่านฟังเดี๋ยวกลับมารับฟังในประเด็นปัญหานี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องพวกเดรัจฉีเหมือนแสงหิ่งห้อยมาในกุตกนิกายอุปัชฌันติสูตรข้อที่146ความว่าโอภาสติตาวะโสยิมิยาวะนะอุณมติปะพังกโรวิโรจะนำหิอุคะเตอัตตปะโผโหตินะจาปิภาสติเอวังโอภาสิตะเมวะติติยานังแปลว่าหิ่งห้อยนั้นส่องสว่างอยู่ได้ชั่วเวลาที่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็อับแสงและไม่ส่องสว่างเลยอัญญาเดรถีก็เหมือนแสงหิ่งห้อยรุ่งเรืองอยู่ได้ชั่วเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นในโลกเพราะความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าเปล่งอุทานหลังจากที่ท่านพระอานนท์กราบทูลว่าพวกอัญญเดรถีเป็นผู้ที่มหาชนบูชาด้วยลาภและสักการะมากมายราบเท่าที่พระตถาคตยังไม่อุบัติขึ้นในโลกแต่เมื่อตถาคตอุบัติแล้วพวกเดรัจฉีก็เสื่อมลาภสักการะไปหมดพระองค์ตรัสรับรองว่าเป็นจริงอย่างนั้นแล้วทรงเปล่งอุทานภาษิตนี้ต
ท่านกำลังอยู่กับสมการชีวิตในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในรายการธรรมรับอรุณประเด็นที่เราจะยกขึ้นทำความเข้าใจเพื่อที่จะดูเงื่อนไขดูตัวแปรปรับดูซิว่าส่วนไหนตึงไปส่วนไหนหย่อนไปส่วนไหนผิดเพี้ยนไปเราก็ให้เกิดความพอเหมาะพอสมเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องได้ประเด็นที่เรายกขึ้นในวันนี้คือการดำเนินชีวิตในลักษณะที่ว่าต้องทำนั่นทำนี่ทำโน่นงานการเนี่ยมากรับผิดชอบนี่ก็หลายอย่างใช้พลังสมองทั้งซีกซ้ายซีกขวาจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ในก็งานอื่นอีกอย่างทั้งเรื่องคนเรื่องงานเรื่องของเรื่องโอ้จิปาจะเยอะแยะแม่มีงานทำนี่มันอย่างดีนะทุกฝั่งนกสมัยนี้นะเอาเราไม่ได้พูดถึงประเด็นที่ว่ามีงานทำหรือไม่มีงานทำเรากำลังพูดถึงประเด็นที่ว่าถ้ายุ่งวุ่นวายมากเลยแล้วเนี่ยจะมามีเวลานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมหลีกเล่นอยู่สัก3วัน7วันก็ไม่ต้องพูดถึงว่า7วัน3วันน่ะวันเดียวก็ยังไม่มีครึ่งวันเนี่ยพอเจียดให้ได้ไปเช้าเย็นกลับนี่ยังไม่มีเวลาเลยเราจะทำแบบนี้จะทำยังไงเพราะว่าจิตใจก็มีความคิดวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาวุ่นวายบ้างแหละแน่นอนในการทำงานด่าคนบ้างถูกด่าบ้างไม่พอใจบ้างมีความสุขลุ่มหลงไปบ้างเรามาทำความเข้าใจในข้อนี้อันดับแรกก่อนผู้ฟังไอ้ค่านิยมที่ว่าฉันต้องไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันเพิ่งมามีหลังๆนี่เองนะหลังๆนี่คือในช่วงประมาณสัก20ปีมาเนี่ยที่ก็มีการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการไปอ่ะเป็นเรื่องเป็นราวสวดมนต์บ้างนั่งสมาธิบ้างมีในรูปแบบต่างๆโอเคนั่นคือเพิ่งจะมามีระยะหลังที่เขามีการทำอย่างนี้ตามฝั่งเพราะว่ามันเป็นแพ็กเกจคือว่าเป็นแพ็กเกจหมายถึงว่ามันมีการจัดเป็นระบบมีวันเริ่มมีวันจบคือมันง่ายต่อการจัดการคือไม่เหมือนในสมัยพุทธกาลอย่างของพระพุทธเจ้าหรือว่าอย่างของสัก2สมัยปีก่อนเนี่ยคนจะไปวัดก็คือแค่ไปให้ทานแล้วก็จบละการที่ว่าจะไปอยู่แบบจัดคอร์สปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยมันไม่มีอยู่ก็อยู่ไปเลยอยู่กันนานๆไปเลยหรือไม่ก็อยู่กันแบบไม่ได้มีช่วงเวลาที่ชัดเจนแน่นอนอย่างเงี้ยนะอยู่ก็ไปอาศัยครูบาอาจารย์อยู่รูปแบบเนี่ยจะไม่เหมือนกันกับในสมัยปัจจุบันพอมีค่านิยมแบบนี้แล้วก็จึงปลูกฝังกันไปทุกฝั่งว่าต้องไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมบ้างแล้วเนี่ยมันถึงจะดีคือการไปวัดให้ทานนี่ดีอยู่แล้วเนาะการไปวัดบำเพ็ญภาวนาไม่ว่าจะรูปแบบที่เป็นการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมหลีกเร้นหรือว่าจะเป็นรูปแบบที่ไปอยู่อย่างแบบไม่มีกำหนดคือมันดีอย่างนั้นล่ะมันได้ดีแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดของพระพุทธศาสนาไงทุกฝั่งใจเนาะทำไมงั้นสมัยก่อนที่เขาไม่มีคอร์สปฏิบัติธรรมเราก็จะดำเนินการกันมาไม่ได้หรอกเขายังผ่านมาแล้วดีกว่าสมัยนี้โดยซ้ำข้าพเจ้าอยากจะให้ทุกฝั่งลองเปรียบเทียบดูอย่างเช่นว่าถ้าคุณมาหลีกเล่นปฏิบัติธรรมสัปดาห์หนึ่งอะนี่คือใน1ปีนะมี52สัปดาห์1สัปดาห์คุณมาอยู่วัดอีก51สัปดาห์เอาสัก49ก็แล้วกันทำงานอีก2สัปดาห์ไปพักผ่อน1สัปดาห์ไปหลีกเล่น2สัปดาห์ไปพักผ่อน49สัปดาห์ทำงานอย่างเงี้ยนะแล้วพวกเราว่าช่วงที่เป็นเวลา1สัปดาห์มาหลีกเล่นเนี่ยโอ้โหทำได้ดีมากเลยจิตเป็นสมาธิเห็นความสงบในใจพิจารณาอะไรต่างๆได้ดีมากเลยในหนึ่งสัปดาห์นั้นในสองสัปดาห์ที่ว่าไปพักผ่อนต่างจังหวัดบ้างต่างประเทศบ้างหรือแบบอยู่เฉยๆชิวๆทำงานอะไรต่างๆของตัวเองอยู่บ้านอยู่ไรบ้างเนี่ยนั่นจิตใจก็สงบดีไม่วุ่นวายไม่มีปัญหากับใคร
จิตใจเย็นธรรมดาดีทีนี้ไอ้49สัปดาห์ที่เหลือนี่เกิดแบบด่าคนวุ่นวายไม่สงบคิดอาฆาตเขาปวดหัวเดือดร้อนเป็นทุกข์เรื่องงานกังวลนั่นนี่โอ้49สัปดาห์นี่เหมือนกับอยู่ในนรกเอาว่างั้นแล้วกันจำลองดูส่วนอีก3สัปดาห์นี่สบายดีอันนี้คือเคสที่1นะกับสลับกันอย่างนี้ว่าในช่วง1สัปดาห์ที่มาวัดเนี่ยโอ้ฉันทำไม่ค่อยได้เลยจิตวุ่นวายไม่สงบฉันนั่งนี่โอ้ก็พลิกแล้วพลิกอีกอย่างนี้เป็นต้นนะคือทำไม่ได้ดีใน1สัปดาห์นั้นในช่วง2สัปดาห์ที่ไปพักผ่อนเนี่ยจะต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ตามหรืออยู่บ้านเฉยๆชิวๆก็ตามโอ้ยก็น่าเบื่อนี่ไปก็ไม่เห็นจะมีอะไรมากเลยอาหารก็เดิมๆงั้นๆอย่างนี้นะแบบน่าเบื่อในอีก2สัปดาห์แต่อีก49สัปดาห์ที่เหลือเนี่ยโอ้คุณมีความสุขในการทำงานอย่างมากเลยติดต่อคนนั้นรู้จักทำอย่างนี้ทุกอย่างก็พอเป็นไปได้ของมันเจอคนนั้นก็อาจจะว่านิดหน่อยแต่ก็ก็ไม่เป็นไรจิตใจแบบว่าสบายได้ในการงานที่ทำมีความสุขอยู่เนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันใน2เคสนี้เอาไม่ต้องคิดมากเอาแค่ว่าเรื่องเวลาก็แล้วกันนะเฮ้ย49สัปดาห์ทำดีได้อีก3สัปดาห์ไม่ดีเอามันก็ต้องดีกว่าที่ว่า49สัปดาห์วุ่นวายไอ้ดีอยู่มีแค่3สัปดาห์เนี่ยเอาพิจารณาแค่เรื่องเวลาเออมันกินขาดแล้วดูฟังว่าในการที่จะให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันราบรื่นเดี๋ยวเราจะมาค่อยทำความเข้าใจนะว่าไอ้คำว่าราบรื่นเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะมีความราบรื่นในช่วง49สัปดาห์แล้วก็มีความสนุกในการทำงานมีจิตใจร่าเริงแจ่มใสมันดีกว่าแน่นอนแต่ถ้าปกติ49สัปดาห์คุณเป็นอย่างนั้นได้ใช่ปะโอ้ย3สัปดาห์นี่มันไม่จำเป็นเลยที่ว่าจะต้องไปเบรกพักผ่อน2สัปดาห์ไปเข้าคอร์สมาที่1สัปดาห์อันนั้นความจำเป็นมันกลายเป็นหายไปเลยไม่จำเป็นก่อนที่จะไปอธิบายถึงความราบรื่นในช่วง49สัปดาห์นั้นเป็นมาไงเนี่ยจะทำความเข้าใจไปไงเนี่ยเดี๋ยวจะพูดถึงว่าในการเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยหวังมันก็เป็นส่วนหนึ่งละสมัยนี้มันเป็นเหมือนกับว่าต้องเป็นแพ็กเกจอะไรที่มันจะย่อยง่ายมีจุดเริ่มจุดจบจัดเป็นจุดนั่นจุดนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นโครงการเป็นอะไรต่างๆมันก็ไปได้ในระบบของสมัยปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ว่าตั้งแต่สมัยก่อนมาเนี่ยไม่ได้มีเป็นแบบนี้แล้วก็ลักษณะการดำเนินชีวิตของใครเนี่ยเป็นแบบไหนเนี่ยแล้วมันดีเนี่ยนะคนนั้นเขาก็แนะนำแบบนั้นไงเอาอย่างพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ไล่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าจนมาถึงภิกษุสงฆ์สาวกในสมัยปัจจุบันเนี่ยไลฟ์สไตล์คือลักษณะการดำเนินชีวิตของท่านเนี่ยก็จะมีความสงบถูกจึงเรียกว่าเป็นสมณะใช่ไหมรูปแบบที่เรามักจะเห็นกันก็นั่งสมาธิเป็นส่วนใหญ่ศึกษาตำราคัมภีร์เป็นแบบนั้นไลฟ์สไตล์ท่านเป็นแบบนี้ท่านเลือกแบบนี้เพราะว่าตรงนี้มันมีความสงบไม่ต้องวุ่นวายด้วยคนด้วยของด้วยเรื่องของการด้วยเรื่องของการครองเรือนก็จึงแนะนำวิถีชีวิตในการหลีกออกจากกามโอเคนะแนะนำเอาไว้ว่ามันดีอย่างนั้นอย่างนี้นะกล่าวถึงอานิสงส์จึงได้สมัยถัดมาเนี่ยในช่วง 20-30 ปีจึงได้มีการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมเป็นรูปแบบขึ้นก่อนหน้านั้นก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่อยู่ในสมัยนั้นๆๆๆแต่ก็จะมาเน้นในเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอย่างที่เราเข้าใจกันเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าเองดูบ่ฟังก็เข้าใจข้อจำกัดข้อนี้ของความเป็นคฤหัสถ์ความเป็นผู้ครองเรือนที่มันจะหลีกออกมาจากชีวิตในการครองเรือนบางทีมันก็ยากมันเหนียวมันหนืดมันยืดมันมีปัญหาท่านจึงให้ธรรมะไว้หลายข้อ
ในการที่ว่าจะอยู่ครองเรือนให้ได้อย่างราบรื่นเป็นสุขนี่มันสำคัญตรงนี้มีความราบรื่นมีความผาสุกอยู่ในการครองเรือนได้โดยที่ว่าการจะหลีกออกเนี่ยคือท่านเข้าใจอยู่แล้วว่ามันจะไม่ได้ทำได้ง่ายๆแต่ถ้ามีก็ดีแต่ถ้าไม่มีจะว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันก็พูดได้ไม่เต็มที่ละเพราะว่าถ้าคุณรักษาไอ้49สัปดาห์นั้นได้อย่างดีเนี่ยนะกี่สัปดาห์ที่เหลือเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกจะทำก็ดีไม่ทำจะยืดที่เหลือให้เป็น51 52ขึ้นมาก็แล้วแต่ความจำเป็นสำคัญมันคือตรงนี้ที่เราอยู่ตอนนี้เราอยู่สภาวะแบบไหนนั่นคือความจำเป็นที่สำคัญที่จะให้มีธรรมะอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ไปอยู่ตอนที่เราจะไปตอนนั้นนี่หมายถึงอีก1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์ที่เหลือหมายแต่เอาตอนนี้แล้วตอนที่เหลือจะได้เพิ่มเติมนี่คือเราพัฒนาขยายขึ้นไปยิ่งทำให้ดีขึ้นไปนี่ยิ่งดีแน่แต่ตอนนี้เราจะทำยังไงเรามาทำความเข้าใจประเด็นแรกถ้าเรารู้สึกว่ามันมืดมันจะไปต่อยังไงมันไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะอันนี้คือตันคือมืดติดขัดหาทางออกไม่เจอไม่รู้จะไปทางไหนลักษณะของแบบไม่เห็นทางเลยเห็นคำตอบนี่ไม่มีเนี่ยอันนี้ต้องใช้ปัญญาแน่นอนโอเคนะต้องใช้แสงสว่างต้องใช้ดวงตาต้องใช้ปัญญาในการฉายไปดูสิทางออกอยู่ตรงไหนมันใช่อย่างที่เราเห็นไหมหรือจะไปตรงรูตรงช่องที่มันจะแซะแซะหลบหลีกไปยังไงต้องมีแสงสว่างฉายไปนั่นคือปัญญานั่นคือความเข้าใจเคสแบบนี้มันตันใช่ไหมไม่รู้จะทำยังไงเอางั้นต้องทำความเข้าใจฉายไฟไปดูสิจนถึงสุขเหรองานการมากมายใช่ไหมหาเช้ากินค่ำด้วยนั่นนี่โน่นหลายอย่างเลยไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรมเอามองเห็นแต่ฝั่งโน้นแล้วก็เห็นแต่รั้วมันขวางเอาไว้ไม่เห็นช่องทางไปไอ้เนี่ยมันคือความอยากชัดๆก็มีสำนวนภาษาอังกฤษอยู่อันหนึ่งที่ว่าเห็นหญ้าข้างบ้านเนี่ยมันเขียวมันสวยมันงามกว่าหญ้าของตัวเองจริงๆเลยหญ้าที่สวนหลังบ้านของตัวเองนี่ทำไมไม่งามเหมือนส่วนของเขานะดูไปเห็นแต่ส่วนของเขาอยากให้ส่วนของเราเป็นเหมือนส่วนของเขาไอ้นี่มันความอยากชัดๆท่านผู้ฟังคือตัณหามีตัณหาอยู่ตรงไหนความทุกข์นั้นน่ะเป็นของเราทันทีมีตัณหาอยู่ตรงไหนความทุกข์นั้นน่ะมาทับถมเราทันทีถ้าเราไม่มีตัณหานะสิ่งนั้นจะไม่มาเป็นทุกข์กับเราตัวอย่างท่านผู้ฟังเช่นมาโทรศัพท์มือถืออ่ะนี่ข้าพเจ้าพูดเรื่องนี้อยู่เรื่อยคุณซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่มาใหม่ๆเลยกับเพื่อนก็ซื้อโทรศัพท์มือถือไปด้วยกันนี่แหละใหม่ๆเลยเหมือนกันแต่ของเขาตกโอ้ยตกแตกเพราะโอ้คุณซื้อมาใหม่ๆเลยเนี่ยโอ้ยเจ้าของนี่ทุกข์ใจมากใช่ไหมล่ะแต่ว่าเอ้ตัวเราเนี่ยไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่โอ้ยถ้าสลับกันนะสิ่งของเราตกแตกเพราะของเขาไม่แตกเราจะทุกข์ใจกว่าของเพื่อนชิ้นที่ตกแตกนั้นทั้งนั้นที่มันก็เป็นอุปกรณ์เหมือนกันน่ะรุ่นเดียวกันเมมโมรี่เท่ากันเอ๊ะแต่ทำไมมันทุกข์ที่ชิ้นนี้นะไม่ได้ทุกข์ที่ชิ้นนั้นเป็นเพราะว่าตัณหาความอยากที่มาในรูปของความยึดถือเนี่ยมันคลืบคลานไปไม่เท่ากันไม่เหมือนกันคนละจุดพอคนละจุดแล้วมันก็จึงมีปัญหาคนละอย่างคนดีเนี่ยทุกฝั่งก็ทุกข์เพราะความดีนั่นแหละอยากได้ดีมันจึงทุกข์เพราะความดีที่ตัวเองอยากนั้นกิเลสเนี่ยทุกฝั่งมันเอาเราสองทางเสมอคนดีก็มีปัญหาของความดีของตนเองถ้าเราอยากได้ดีโอ้ทำไมฉันไม่ได้ความทุกข์มันเกิดขึ้นทันทีวิชามันไม่โง่นะทุกฝั่งมันฉลาดมันจึงหลอกเราได้หลอกให้เราโง่ไงอวิชชาเนี่ยมันจึงโง่โง่นี่หมายถึงว่าทำให้เราโง่อวิชชาเนี่ยมันจึงฉลาดมันฉลาดกว่าเราหลอกให้เราเข้าใจผิด
เราไปยึดถือในความดีความดีนั้นกลายเป็นทุกข์ของเราทันทีเอ้าท่านพูดอะไรเนี่ยแล้วงั้นมันจะต้องไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมอะไรมันจะไม่ดีมันก็ดีไหมหรือไม่ดีกันแน่คนละอย่างคือกิเลสเนี่ยมันไม่ได้เอาเราแค่สองทางคำว่าสองทางเนี่ยมันคือหมายถึงหลายทางทางหน้าด้วยทางหลังด้วยนี่คือสองทางแบบนี้ซ้ายด้วยขวาด้วยนี่คือสองทางแบบนี้ตอนออกเฉียงใต้ด้วยตะวันตกเฉียงเหนือด้วยสองทางแบบนี้คือมันเอาเราทุกทางเลยราบด้านหมดกิเลสนี่นะพอเราบอกว่าอยากทำปึ่งปุ๊บเราไม่ได้มันเอาคู่นี้ด้วยเอาสุดโต่งอีกข้างหนึ่งก็คืองั้นไม่เอาละปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมอะไรทิ้งหมดไม่เอาหมดเราสุดโต่งด้านนี้มันก็เอาด้วยมันก็จะทำให้เราคิดไปติดตึกสองข้างไม่ว่าอยากได้เต็มที่ก็ทุกเรื่องที่ว่าไม่ได้งั้นไม่เอาปฏิเสธหมดก็ทุกตรงที่ว่าตัวเองจะไม่รู้ไม่เห็นนี่แหละมันฉลาดไหมช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะบางทีตามันเป็นอยู่มันไม่ได้เคยถูกเปิดขึ้นหรือมาโดนแสงเนี่ยบางทีมันโอ้ยังเห็นไม่ชัดมันยังตาพร่ามัวอยู่ทำความเข้าใจไปช้าๆช้าๆอีกครั้งหนึ่งถ้าเราอยากในกามปึ้งเช่นอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้วัตถุกามต่างๆเอ้ามาปรนเปรอโอ้ยนั่นเราก็มีความทุกข์มากฉันยังไม่ได้ฉันยังไม่ได้หรือได้มาแล้วก็ต้องมีความทุกข์ในการได้ต้องรักษามันพอรักษาไม่ได้ก็ทุกข์ไปอีกแบบหนึ่งนั่นก็ความทุกข์อย่างใช่ไหมกิเลสเนี่ยมันล็อกเราตรงที่ว่าว่างั้นฉันจะไม่ได้ไปอย่างในทางกามละเอางั้นฉันมาปฏิบัติธรรมดีกว่ามันก็เอาเราด้านนี้ให้เราอยากในการที่จะทำความดีพอเราทำความดีไม่ได้เราจมอยู่ในกองทุกข์เอางั้นฉันก็ปฏิเสธละนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมมันจะไปดีที่ไหนมีกลุ่มคนที่เข้าใจไปงั้นอีกมันก็ถูกดึงไปข้างนั้นอีกนี่สุดตรงที่ว่าปฏิเสธหมดทุกอย่างการปฏิเสธสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เข้าข่ายในลักษณะวิภาวะตัณหาไปอีกการมาตัณหาว่าจะหลุดแล้วก็ไปเจอภาวะตัณหาว่าอยากต้องไปปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอาพอบอกว่าไม่จำเป็นในคำว่าไม่จำเป็นมันฝังลงไปรวมกันกับอวิชชามันก็เลยกลายออกเป็นวิภาวะตัณหาว่าโอ้งั้นก็ปฏิเสธเลยอย่าไปเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปแล้วนั่งสมาธิสุดตรงไปข้างหนึ่งถูกมันเรื่องรัดไปหมดเลยไปไม่ได้ไงเงี้ยไปไม่ได้มันจึงมีลักษณะวัตันเนี่ยไม่เห็นช่องทางไม่รู้จะไปยังไงแต่ให้เราเห็นนะว่าที่เราถูกรุงรัดอยู่เนี่ยเพราะว่าตัณหานั่นเองความอยากนั่นน่ะอยากในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นทุกข์กับเราทันทีพระพุทธเจ้าให้คิดเนี่ยให้คิดใคร่ครวญดูนะว่ามีอยู่หรือไม่หนอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เมื่อเรายึดถือแล้วเนี่ยจะมีคุณไหมมันจะหาโทษไม่ได้เนี่ยมันมีไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรายึดถือแล้วเนี่ยมันจะดีตลอดเนี่ยถ้าเรามาฟังได้ฟังในช่วงของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบในทุกวันการเข้าใจธรรมเนี่ยข้าพเจ้าใช้เวลา1ชั่วโมงในฟังในการที่จะอธิบายเรื่องนี้ถ้าเรายึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วสิ่งนั้นมันจะดีขึ้นมาเนี่ยคือมันไม่มีต้องยึดถือสิ่งดีๆก็ตามความยึดถือนั้นไม่ดีมันจะกลายมาเป็นทุกข์ของเราอย่างที่เราเป็นอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นอยากจะให้ไปรับฟังในการที่เราจะมาปฏิบัติให้อย่างน้อยทำจิตใจให้มันมีความสงบบ้างอันนี้อยากไว้ส่วนหนึ่งในที่นี้ท่านฟังเรามาจอดถึงประเด็นที่ว่าหินข้อไหนมันหนักนี่นะมันวางอยู่บนพื้นเนี่ยมันก็ไม่หนักเราแล้วก็มันวางอยู่บนพื้นใช่ไหมล่ะเอาแต่มองไปข้างๆเห็นอีกคนหนึ่งก็ถือหินอีกก้อนหนึ่งอยู่โอ้ก้อนใหญ่พอๆกันแล้วเขาก็บ่นว่าหนักมากเลยหนักมากเลยแล้วเขาก็ถืออยู่นั่นแหละเอาคุณวางสิไม่วางโอ้แต่มันหนักมากเลยทำไงให้มันเบาๆเอาแล้วคุณจะถือทำไมเล่าว่าหนักก็วางสิไม่วางหรอกแต่ว่าอยากจะให้มันเบาเนี่ยจะทำยังไงเอาก็ธรรมชาติของหินมันหนักป่ะก็ในเมื่อธรรมชาติของหินมันหนักแล้วคุณจะมาบ่นว่ามันหนักโดยไม่วางมันเสียมันจะไปยังไงล่ะคือคนนี้เขาก็จะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะเขาจะเพี้ยนด้วยถ้าเขาทำอย่างนั้นจริงๆเนี่ย
เราอยากสิ่งไหนเรายึดสิ่งใดสิ่งนั้นต่อให้ดีขนาดไหนก็ตามเป็นทุกข์กับเราทันทีเราก็จะมีคนบอกอ้าวงั้นด้วยที่ว่ายึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมันก็ไม่ต้องยึดถืออะไรทิ้งกันหมดเหรอนี่ไงกิเลสมันเอาเราสองทางเสมอใช่ไหมทำให้จิตใจเราน้อมไปคิดแบบนั้นแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ให้ยึดไงแต่ท่านให้เอาเป็นที่พึ่งเอาเป็นที่พึ่งเนี่ยคือสารณะไม่เหมือนกับยึดถือคืออุปาทานเอาเป็นที่พึ่งคือสารณะไม่เหมือนกับความอยากคือตัณหาไม่เหมือนกันคนละขั้วเลยตัณหาอุปาทานเป็นเหตุแห่งทุกข์การเอาเป็นที่พึ่งเป็นเหตุแห่งมรรคคือทางออกทุกข์กับมรรคเนี่ยมันเหมือนกันตรงที่ว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันแต่หน้าที่ที่ทำในคนละอย่างกันตัณหาแต่ไม่เกิดทุกข์ใช่ไหมหน้าที่ของมันสารณะการไปเอาเป็นที่พึ่งคือมรรคทำให้เกิดการพ้นทุกข์นี่คือหน้าที่ของมันคนละอย่างเหมือนการจับยึดการถือขึ้นนี่คุณถือหินอยู่ก้อนหนึ่งมันก็หนักแล้วถ้าคุณวางออกปล่อยออกมันก็เบาก็แค่นั้นเองแต่จะจับจะถือจะปล่อยจะวางก็ใช้มือเหมือนกันแต่ใช้คนละแบบมันต่างกันตรงนี้มรรคกับตัณหาเหมือนกันนั่นแหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงมันต่างกันตรงที่ผลที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของตัณหาก็ยึดด้วยอำนาจของมรรคก็ปล่อยวางได้เกิดขึ้นที่มือหมายถึงจิตของเราเหมือนกันจิตของเราคุณจะมีตัณหาหรือคุณจะมีมรรคอะถ้ามีตัณหาเราจะทุกข์ในเรื่องนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราตันแล้วเราทุกข์แล้วเรามีปัญหาแล้วให้หาเลยว่าตัณหามันอยู่ตรงไหนกันแน่แล้วที่มันจะหลบได้เนียนๆเลยนะท่านฟังตัณหาเนี่ยมันก็จะหลบตรงความดีนั่นแหละมีดีตรงไหนแล้วเรายึดในความดีนั้นใช่ปะความดีนั้นเป็นทุกข์กับเราทันทีเลยแสดงว่าตัณหาเนี่ยมันหลบอยู่ตรงนั้นถ้าเรารู้สึกทุกข์นะตัณหามันหลบอยู่ตรงนั้นแล้วตัวมันใสๆเพราะมันเป็นอวิชชาด้วยมันก็จึงมองไม่เห็นเงาเห็นเงาไปก็ดูเป็นความดีนี่นะแต่ตัวมัน transparent ไงมันบางๆใสๆมองไม่ชัดนี่เลยคิดว่ามันเป็นของดีมันซ่อนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีทำฟังสมมุติว่าคนพลางกายมามองไม่เห็นก็เอาแว่นจับความร้อนส่องดูดิโอ้ยถ้าเอาแว่นจับความร้อนส่องดูเนี่ยมันแดงหุ่งขึ้นเลยว่าอยู่นี่จับได้แล้วเราปัญญาฉายเข้าไปทำฟังปัญญาเนี่ยอยู่ในมรรคแปดเราไม่จำเป็นต้องแบบว่าโอ้แบบให้เขาพรมน้ำมนต์หรือว่าต้องเอาพระเครื่องหรือไม่ก็ต้องแบบฟังทำแล้วแบบบึ้มขึ้นจิตใจวางลงไปนั่นยกไว้ก่อนก็ได้เอาแค่ว่าที่นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยคุณใส่มรรคแปดลงไปแค่นี้แหละที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอว่าปลายปีแล้วฉันจะค่อยไปปฏิบัติธรรมนะคอร์สนั้นคอร์สนี้หรือพรุ่งนี้เช้าแล้วจะค่อยใส่บาตรสวดมนต์แล้วจิตใจจะเป็นสุขไม่ต้องรอตอนเย็นไม่ต้องรอพรุ่งนี้เช้าไม่ต้องรอปลายปีเอาที่นี่เดี๋ยวนี้บัดนาวเนี่ยตอนเนี้ยคุณใส่มรรคแปดลงไปได้ปะถ้าคุณใส่มรรคแปดลงไปได้นั่นน่ะคือแสงสว่างนั่นน่ะคือปัญญานั่นน่ะคือดวงตานั่นน่ะคือญาณคือความรู้ถ้าเรารู้สึกตันใช่ปะคุณกลับมาที่ทางนี้ถ้าคุณเห็นทางไม่เจอใช่ปะคุณกลับมาที่มรรคไงมรรคนี่คือทางเราไม่รู้จะไปทางไหนเลยเนี่ยก็ทางมันอยู่ทนโทษนั่นแหละใส่มรรคแปดลงไปตรงนั้นเดี๋ยวนั้นที่นี่เดี๋ยวนี้บัดนาวใส่ยังไงอ่ะเอากฎมรรคแปดมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างล่ะแปดอย่างเนี่ยเอาง่ายๆศีลคุณมีไหมก่อนนะคุณทำงานจันทร์ถึงศุกร์ทุกวันหาเช้ากินข้ามรับผิดชอบมากมายคิดหลายอย่างเอาทางกายหยาบๆเนี่ยศีลมีไหมก่อนเนาะโอ้แล้วก็น่าจะมีนะเฮ้ยบางคนบอกจะไม่มีเอาก็ปรับไงปรับก็ใส่ลงไปตรงนั้นทางกายทางวาจาอย่างน้อยก็อย่าโกหกหน้าอย่างน้อยก็อย่าฆ่าสัตว์หน้าอย่าประพฤติผิดในกามหน้าถ้ามีใช่ปะโอ้ชีวิตนี่พังนะคือจะมีการผิดศีลเนี่ยชีวิตพังถ้าไม่มีการผิดศีลคือทำตามศีลได้นั่นจะเป็นทางออกคือบางคนตันเนี่ยโดยความที่ว่าบนเนี่ยคิดว่าตัวเองไปต่อได้เรื่อยไปต่อได้เรื่อยแต่พอไปได้เรื่อยเนี่ยชีวิตฉันราบรื่นดีนะ
ทำการงานก็ได้เงินก็มีมีโควิดก็ยังมีช่องทางไปแต่ผิดศีลใช่ป่ะไอ้ที่ว่าคุณคิดว่าคุณไปได้เนี่ยมันคือทางวนนั่นนะคือเป็นเขาวงกตมันไปเรื่อยๆเอ๊ะทำไมกลับมาที่เก่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะได้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมกลับมาที่เก่าเนอะไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวกลับมาที่เดิมหรือบางคนแบบว่ามึนมากกลับมาที่เดิมก็ไม่รู้สังเกตไม่ได้ว่านี่มันเป็นที่เดิมของฉันวนไปเรื่อยๆจนตายนั่นแหละก็ไม่รู้ทางออกถ้าผิดศีลนะทางที่ไปคิดว่าเห็นไปได้ราบรื่นมันกลับกลายเป็นทางวนเป็นเก่าวงกตออกไม่ได้แต่มีบุญมากหน่อยก็อาจจะรู้ว่าตัวเองวนแต่มีบุญน้อยหน่อยก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวนอยู่ไม่ต้องรอชาติหน้าโอ้ยาวไปไม่ต้องรอปลายปีโอ้นั่นยังยาวไปไม่ต้องรอพรุ่งนี้หรอกว่าฉันจะค่อยมาสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิต่างๆคืนนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเอาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คุณมีศีลเปล่าเอาไม่มีก็สมาทานสิเอาเลยตั้งใจว่าจากบัดนี้ไปฉันจะมีศีลเอาเลยศีลใช่ป่ะนั่นคือสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะนี่คือส่วนศีลเอาให้มีก่อนตั้งกายทั้งวาจาอย่างน้อยก็ให้มันแบบไปทางเนี้ยแล้วเราจะมาคิดว่าโอ้ก็แบบแล้วทำการค้าขายมันจะต้องโกหกบ้างป่ะหรือไม่ก็อยู่นี้นี่มันก็ต้องพูดตอแหลบ้างอ่ะจะทำยังไงก็แก้ไงก็อย่าทำไงมันจึงไม่รู้ทางที่จะไปอ่ะก็คิดว่าชีวิตคารวะเนี่ยมันจะต้องแย่มันจะต้องไม่ดีมันต้องมีสิ่งแปดเปื้อนเราก็เอาความดีใส่ไปไงทุกฝั่งตรงไหนมันสกปรกเนี่ยนะแล้วคุณคิดว่าโอ้ยตรงนี้สกปรกแล้วงั้นก็ไปทำตรงนู้นทำตรงนู้นเนี่ยคือทำอยู่ตอนที่วัดค่อยไปรอปลายปีมันจะไม่ได้เรื่องที่ไหนมันสกปรกตรงไหนเราก็ต้องทำตรงนั้นบ้าคุณเป็นแผลอยู่ที่หัวหรือไปเสียยาที่ตาตุ่มมันจะไปหายเหรอไม่ได้อะเชื้อโควิดมันอยู่ที่จมูกแล้วคุณจะไปสวับที่หูเพื่อที่จะตรวจดูว่ามันมีเชื้อไหมมันก็ไม่เห็นน่ะสิเรามีความไม่ดีตรงไหนคิดว่าอันนี้มันวุ่นวายคุณจะทำความไม่วุ่นวายความสงบได้ก็ตรงนั้นแหละก็ตรงไหนที่มันวุ่นวายก็ตรงจิตของเราไงแล้วถ้างั้นคุณจะไปใส่ความไม่วุ่นวายใส่ความสงบไปตรงไหนก็ตรงจิตของเราไงแล้วจิตคุณอยู่เฉพาะตรงปลายปีเหรอเฉพาะพรุ่งนี้หรือเฉพาะเย็นนี้เหรอมันตรงนี้ไงตรงนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้เอาแล้วจะใส่อะไรลงไปนะไม่เห็นข้อมูลไม่เห็นข้อความไม่เห็นส่วนผสมก็พูดอยู่นี่ไงว่ามันมี8อย่างในองค์ประกอบเนี่ยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างมีอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เขามาก่อนเนี่ยตอนที่เราเห็นก็อยู่ในตำราก่อนนั้นใครเขียนตำรานี่ไว้ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนนั่นเขามาจากไหนเขาจำมาคำพูดของใครเนี่ยพระพุทธเจ้าจะกล่าวไว้ตรงไหนเนี่ยที่ป่าอีสีปัตนะมฤคทายวันจนป่านี้มันไม่แบบเอาเดตเต็ดไปแล้วเหรอล้าสมัยไปแล้วไหมมันเป็นอากาลิโกใช้งานได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอเวลาอื่นเอาคุณใส่เรื่องกายเรื่องวาจาศีลลงไปเนี่ยส่วนของสัมมาวาจาใส่ลงไปเลยไปคิดว่าตัวเองจะปฏิบัติตามศีลไม่ได้มันจึงวุ่นวายทุกวันนี้ล่ะอย่าไปคิดว่าทางไปแล้วผิดศีลเนี่ยมันจะเป็นทางออกที่ดีไม่ดีแต่ถ้าจะพูดแล้วแบบว่าจะไปกระเทือนจิตเขาแล้วก็เอาความดีมาอ้างในการเบียดเบียนคนอื่นอีกก็ไม่ดีมันก็มีความแยบคายไปในการปฏิบัติเรื่องสัมมาวาจาอันนี้ก็ว่ากันหลักๆนะหลักๆคือต้องมีศีลรายละเอียดความแยบคายต่างๆเราค่อยทำการศึกษาเพิ่มเติมไม่มีปัญหาทั้งกายวาจาเนี่ยมันยังมีเรื่องอื่นที่จะเกี่ยวเนื่องกับความเป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็เช่นการใช้จ่ายทรัพย์การที่ต้องเกี่ยวเนื่องกับผู้คนเอาการใช้จ่ายทรัพย์หัวข้อนี้มันก็จะจัดอยู่ในเรื่องของสัมมาอาชีวะไงต้องรู้รายรับรายจ่ายรายจ่ายต้องอย่าท่วมรายรับรายรับต้องท่วมรายจ่ายเอาแบ่งจ่ายทรัพย์ยังไงสี่หน้าที่ว่ากันไปจ่ายเพื่อเลี้ยงตัวเองเลี้ยงคนในครอบครัวเลี้ยงคนในบริษัทเพื่อนฝูงอะไรให้ดีจ่ายสองต้องมีการเก็บเอาไว้เก็บในรูปแบบของการจ่ายนั่นก็คือการฝากบ้างการลงทุนบ้างอย่างที่สามต้องมีการสงเคราะห์คนอื่นคนดีๆมีความดีห
หรือคนที่เขาได้รับทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเราสงเคราะห์เขาให้ในมูลนิธิบ้างให้กับคนชราบ้างให้กับเด็กบ้างอย่างที่สี่จ่ายเพื่อที่จะทำบุญให้ในผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำบุญแล้วนี่ก็ดีจ่ายในสี่นาทีเอาเรื่องที่ทั้งหกคุณทำได้ไหมอ่ะกับพ่อแม่คุณพูดกับท่านยังไงทำหน้าที่ถูกไหมบางคนมีสัมมาวาจากับเจ้านายกับคนนอกบ้านได้แต่พอกลับบ้านแล้วเอ๊ะไม่รู้มันหายไปไหนสัมมาวาจาเนี่ยพูดใส่พี่น้องบ้างพูดใส่กับพ่อแม่บ้างเอ้ามันก็เหมือนเพชรที่เจรไนไม่ครบด้านนั่นแหละเจรไนแต่ด้านเดียวด้านหน้าด้านหลังนี่โอ้โหตะปุ่มตะปำเต็มไปหมดมันก็ไม่ได้เรื่องไงเพราะว่าทำแต่ด้านเดียวคุณต้องให้มันครบทุกด้านด้านไหนยังไม่ดียังไม่ใสยังไม่แจ่มความขุ่นความมัวความคล่องปัญหานั่นนี่มันก็เกิดตรงนั้นแหละเราจะให้มีความแจ่มใสชัดเจนเราก็ใส่ความดีลงไปตรงนั้นก็ใส่สัมมาวาจาลงไปเรื่องทางกายเรื่องทางวาจาเรื่องการใช้ทรัพย์เรื่องเกี่ยวกับญาติพี่น้องอันนี้ท่านมีสอนไว้อยู่แล้วท่านผู้ฟังติดตามฟังในเรื่องของสมการชีวิตอยู่เป็นประจำเนี่ยหัวข้อธรรมะเนี่ยมันจะวนมาอยู่ตลอดเหล่านี้นะเกี่ยวกับการครองเรือนเอานอกจากเรื่องของศีลมีเรื่องของจิตใจท่านผู้ฟังเราจะแบบไม่พยาบาทคนนี้เราจะมีจิตเมตตากับเขาเนี่ยมันอยู่ในส่วนของสัมมาสังกัปปะส่วนของสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบมันก็ต้องมีการดำริออกจากกามด้วยการดำริออกจากกามเนี่ยมันก็ต้องมาพร้อมกับความที่ไม่พยาบาทความคิดในการที่จะแบบไม่เบียดเบียนเขาความขุ่นมัวความไม่พอใจนั่นนี่นั่นคือมิจฉาสังกัปปะจะกำจัดมันออกไปได้ก็ต้องเอาสัมมาสังกัปปะใส่ลงไปพวงที่จะมาด้วยกันนั้นฝังมันเป็นก้อนเป็นพวงเดียวกันนั่นคือความคิดในการเลี่ยงจากกามความไม่พยาบาทถ้าเรื่องมีความพยาบาทขุ่นมัวไม่พอใจใครเนี่ยนั่นคือความพยาบาทใช่ป่ะเราจะเอาความไม่พยาบาทใส่ไปได้เนี่ยคุณก็ต้องเอาความคิดเลี่ยงออกจากกามมาด้วยหมายความว่าไงในข้อนี้หมายความว่าเวลาคุณเดินทางนั่นนี่เนี่ยหรือดูการเล่นดูการละครต่างๆเนี่ยมันปรารภเรื่องกามเนี่ยมันมากไหมถ้ามีการปรารภเรื่องกามมากใช่ป่ะในการที่แบบจะมามีใจไม่ปองร้ายคนอื่นอะไรเนี่ยบางทีมันทำได้แต่ยากทำได้น้อยอย่างเช่นว่าขึ้นรถไปอะขับรถไปก็ฟังเพลงรักฟังเพลงหวานไปห้างสินค้าก็ดูช้อปปิ้งของนั่นนี่ชอบโอ้เดี๋ยวนี้ห้างไม่เปิดใช่ป่ะหรือเปิดเป็นเวลาดูช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยแอปเนี่ยลูดขึ้นลูดลงมีแต่โปรโมชั่นเก็บคอยน์เก็บเหรียญเก็บคูปองอะไรกันแต่ไม่หมดแล้วบ้าบอแล้วอันนี้คือคิดนึกไปในทางกามจิตใจนี่เวอะหวะเลยเวอะหวะแล้วนี่พอมีคนมาพูดกระเทือนให้นั่นนี่โน่นบ้างเนี่ยมันจะอดทนไม่ค่อยได้มันจะมีทุกข์มากเป็นลักษณะของความพยาบาทนะถ้ามันเลยไปถึงนู้นอาจจะเริ่มมาจากความฟุ้งซ่านความไม่สงบแต่เป็นเทือกนี้มันมาก่อนจิตใจเราจะหลุดออกจากตรงนี้ได้นี่ก็ต้องสลับกันเนี่ยแทนที่ไอ้ความคิดไปในทางกามเนี่ยด้วยความคิดในการหลีกออกจากกามแทนที่ความคิดในทางพยาบาทด้วยความที่ไม่คิดนึกพยาบาทเขาเริ่มยังไงอะฟังเทศฟังธรรมนี่แหละฟังแทนที่จะฟังเพลงดูลำดูละครดูซีรีส์เกาหลีฟังเทศนี่มันดีกว่าแทนที่จะดู Facebook ลูดขึ้นลูดลงดูช้อปปิ้งนั่นนี่อ่านหนังสือธรรมะนี่มันจะดีกว่าคือแทรกไปเลยเปลี่ยนไปเลยการรับผิดชอบหน้าที่มากมายขึ้นรถนี่แทนที่จะเปิดเพลงรักเพลงหวานเพลงซึ้งเพลงโรแมนติกก็เปิดเทศดิฟังเทศฟังธรรมฟังอ่านพระสูตรบ้างอ่านหนังสือธรรมะใช้เวลาให้มันถูกต้องบางคนก็จะโอ้ยเบื่อโอ้มันก็ต้องหาชีวิตชีวาความเล่นเป็นสุขอะไรอย่างนี้บ้างเอางั้นอย่าบ่นดิอย่าบ่นว่าโอ้ชีวิตฉันทำไมมันวุ่นวายหลายอย่างก็จะหาความสงบในความวุ่นวายนี่ยิ่งจะใส่ความวุ่นวายความไม่สงบลงไปมันจะไปสงบได้ไง
คุณจะใส่เรื่องกามเนี่ยยิ่งวุ่นวายอะไรที่จะปรารภกามเนี่ยมันจะมีปัญหาสุขอยู่แต่มันสุขนิดเดียวให้เห็นข้อนี้สุขอยู่แต่สุขนิดเดียวเหมือนคนถูกแมลงกัดถูกยุงกัดนี่แหละแล้วคุณแพ้ยุงด้วยโอ้ยถูกยุงกัดแล้วทำไงอ่ะก็มีคนแนะนำว่าเกาสิคุณเกาแรงๆนะเกาแบบขยี้ลงไปสั้นๆไม่ต้องเอายาวๆแต่เอาทีๆแล้วกดลงไปเนี่ยไม่ต้องหนักแต่แบบเอาเน้นๆโอ้ยใครแนะนำอย่างนี้นี่มันไม่รักกันนะเอาแต่มันหายคันนะโอ้ยแบบมันดีสะใจสลับกันไปเกาแบบสโตรกยาวๆกดเบาๆนี่ลูบไปนี่มันหายคันไม่ใช่ทุกฝั่งแล้วเอายามาใส่หมอเขาต้องแนะนำว่าอย่าเกานะคุณอย่าเกาเอายามาใส่ยาเย็นๆนะเหมือนกันการที่เราแบบวุ่นวายแล้วเราจะไปเสพกามเพื่อหาความสุขเนี่ยมันคือความสุขที่เกิดจากการเกามีความสุขหน่อยเดียวแต่ว่าผลข้างเคียงความทุกข์ความเดือดร้อนความพินาศจะตามมาอย่าเอาดังนั้นยาที่มันจะใส่มันเย็นๆเนี่ยคือมรรค8นี่ไงความคิดนึกเรื่องในการหลีกออกจากกามมันมาตามการฟังเทศน์ฟังธรรมนี่แหละมันมาตามการที่ว่าเราจะไม่ทำตาหูของเราให้มันเบอะหวานนี่แหละถ้าใช้ดีนะก็รักษาศีล8บ้างก็ได้ดูละครดูเกมโชว์ดูการแสดงดูซีรีส์เนี่ยเลิกซะดูหนังอะไรเนี่ยก็แบบเบาๆหน่อยเลิกไปเลยก็ได้เพราะมันเป็นอารมณ์ลักษณะที่ว่ากระตุ้นราคะโทสะโมหะเราเนี่ยถ้าเรายังราคะไม่หมดพอไปดูหนังบางเรื่องฟังเพลงบางเพลงมันก็ทำให้ราคะที่ยังไม่หมดมันฟูขึ้นมาอีกโทสะด้วยโมหะด้วยความบันเทิงเนี่ยเป็นโมหะแต่ความร่าเริงในธรรมเนี่ยเป็นมรรคนะคุณฟังเทศฟังธรรมแล้วมีความร่าเริงความบันเทิงใจเราจะเห็นทางออกมันจะแจ่มแจ้งขึ้นมาเอาแค่2อย่าง3อย่างหลักๆเนี่ยทางกายวาจาแล้วก็ทางความคิดนิดหน่อยเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนนะทุกฝั่งในการครองเรือนนี่ยังไม่ได้พูดถึงว่าจิตนะจะต้องรวมเป็นอารมณ์เดียวทำความเพียรตั้งสตินั่นนี่นะคือแบบนั้นไว้ค่อยพัฒนาก็ได้คือไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นนะแต่ว่ามันอยู่ด้วยกันทำการพัฒนาค่อยว่ากันนะแต่ว่าเราจะไปหวังผลพลอยในข้างหน้ารอปลายปีแล้วฉันจะค่อยๆทำหรือรอพรุ่งนี้เช้าหรือรอคืนนี้มันช้าไปทุกฝั่งเอาตอนนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้นี่เอาเดี๋ยวนี้ที่นี่มีศีลมีการฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ประจำพูดจากันให้ดีๆมีการจ่ายทรัพย์อย่างถูกต้องทำหน้าที่ในเรื่องที่ต้องหกให้อย่างดีแล้วท่านฟังเลยการภาวนาเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นเลยทำบ้านของเราเนี่ยให้เป็นสถานที่ในการภาวนาปฏิบัติธรรมทำกายของเราให้เป็นสถานที่ในการภาวนาปฏิบัติธรรมทำจิตของเราให้เป็นสถานที่ในการภาวนาในการปฏิบัติธรรมด้วยการปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องการใช้จ่ายทรัพย์เรื่องทิฏฐิ6เรื่องข้อปฏิบัติในสัมมาอาชีวะต่างนั่นคือการปฏิบัติธรรมแล้วเลยนะแล้วในช่วง49สัปดาห์ถ้าเราทำได้อย่างนี้หมดเลยเนี่ยนะโอ้โหรู้มากนั่นคือเยี่ยมมากนั่นคือดีมากๆแล้วทุกฝั่งอยู่ในที่นี้เดี๋ยวนี้แล้วในสัปดาห์ที่เหลือถ้าเราจะทำอย่างอื่นให้มันเพิ่มเติมขึ้นไปก็สามารถทำได้ความอยากเนี่ยมันจะลดลงไปโดยอัตโนมัติในความที่ว่าเราทำได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ความพอใจในจิตใจมันจะเต็มเปี่ยมอิ่มขึ้นมาทันทีเป็นทางออกตรงฝั่งนี้เป็นทางออกด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องตามกระบวนการนี้คิดว่าอย่างน้อยก็อาจจะเป็นทางออกในการแก้ปัญหาให้เห็นช่องทางตรงฝั่งด้วยปัญญาที่เรามีในช่วงของสมการชีวิตก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านฟังสามารถที่จะรับฟังในระบบพอดแคสต์ก็ได้หรือว่าที่เว็บไซต์ donaiso.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์
อาภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพรรณ